ประเทศเอลซัลวาดอร์โดยในปีนี้ได้เชนิสปาลาซิโอสสาวงามจากประเทศนิการากัวเป็นผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2023มาครองและยังเป็นสาวงามคนแรกของประเทศที่คว้ามงกุฎแห่งจักรวาลได้สำเร็จแอนโทเนียโดดเด่นตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองทำกิจกรรมเก็บและในรอบพรีลิมินารีและรอบชุดประจำชาติก็ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะรอบชุดประจำชาติที่นำชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาหรือพระแม่ธรณีออกไปสู่สายตาชาวโลกได้ถูกเลือกลงหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเอลซัลวาดอร์จนกระทั่งในวันนี้กับรอบไฟนอลแอนโทเนียถูกเรียกชื่อเข้ารอบท็อป20คนสุดท้ายเป็นคนที่7เพื่อเข้าไปสู่ในรอบชุดว่ายน้ำซึ่งแอนโทเนียก็ไม่ทำให้แฟนนางงามผิดหวังโชว์ความปังในรอบชุดว่ายน้ำได้อย่างดีเยี่ยมก่อนให้เสียงของเรายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราอยากเห็นโลกด้วยการเป็นผู้นำอย่าฟังคำพูดที่เกลียดชังเพราะสิ่งนั้นไม่ได้กำหนดให้เราเป็นแต่สิ่งที่กำหนดเราคือวิธีที่เรารับมือและจัดการปัญหาขอบคุณค่ะวินาทีช่วยลุ้นยิ่งมากขึ้นเมื่อแอนโทเนียสามารถฝ่าสาวงามจากดงละตินเข้าไปถึงรอบ3คนสุดท้ายพร้อมกับสาวงามจากนิการากัวและออสเตรเลียซึ่งบีบหัวใจแฟนนางงามที่ลุ้นติดขอบหน้าจออย่างมากก่อนจะไปตอบคำถามที่ถามว่าถ้าคุณมีโอกาสเลือกใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงคนอื่นแทนตัวเอง1ปีคุณจะเลือกใครเพราะอะไรและนำทางด้วยการเป็นแบบอย่างถ้าฉันสามารถเลือกใครได้คนนั้นคือเธอขอบคุณค่ะท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกระหึ่มหลังแอนโทเนียตอบคำถามจบเขากลับถึงรู้สึกว่าผลการตัดสินค้านสายตาอย่างมากโดยเฉพาะการใช้ล่ามแปลภาษาของสาวงามนิการากัวที่แฟนๆมองว่าเกิดข้อได้เปรียบในการคิดคำตอบโดยแฟนๆต่างพากันเข้าไปให้กำลังใจแอนโทเนียใน Instagram อย่างล้นหลามพร้อมขอบคุณที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของไทยทำให้คนไทยมีความสุขกับการดู Miss Universe ในปีนี้ซึ่งแอนโทเนียถือเป็นตัวแทนประเทศไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งรองอันดับ1หลังประเทศไทยเคยได้มงกุฎ Miss Universe มงที่2ในปี1988โดยปุ๋ยพรทิพย์นาคิรันกนกไซมอนและก่อนหน้านี้เคยมีจิรนันท์ เสวตนันท์คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ในปี1966ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงแอนจักรพงษ์จักราจุธาทิพย์ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe ก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในสถานการณ์หลังบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมามีการพูดถึงในลักษณะที่ว่าถ้าเลือกแอนโทเนียน่าจะเป็นทางออกในการช่วยกิจการของ JKN ได้ดีที่สุดด้วยศักยภาพและฐานแฟนๆนางงามที่มีทั่วโลกน่าเสียดายที่แอนจักรพงษ์ทิ้งโอกาสนี้ไปและมองว่าการเลือกโยนมงให้ประเทศตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากศักยภาพนางงามเหมาะสมกับตำแหน่งจริงอย่างนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความยินดีกับแอนโทเนียระบุว่าขอแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้อย่างดีมากครับจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023ชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยางดงามโดดเด่นมากจริงๆครับเสริมสร้างความเป็นไทยได้ไม่มีที่ติจริงๆครับยินดีด้วยมากๆครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ